พวกคุณเชื่อผมไหมครับว่าบางทีเราก็คิดถึงเรื่องของวันเก่าๆด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมเลยทำการพาทุกคนไปทัวร์แมปนะครับผมก็คือแมปโลโอชิโร่ของพี่แท็กนะครับเราจะพามาทัวร์แบบง่ายๆนะครับผมนะวันนี้เอาง่ายคือไม่มีคอนเทนต์ลงนะช่วงปีใหม่อ่ะก็คือช่วงนี้ผมเพิ่งทำโปรเจกต์ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็น่าจะติดปี5นะครับผมก็อย่าไปคิดมากเลยนะครับนะก็เลยมาอัดคอนเทนต์อย่างนี้ดีกว่านะครับคอนเทนต์ที่บอกว่าทำให้ความทรงจำผมได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งนึงนะครับผมทุกคนก็จะรู้นะฮะว่าความเป็นเด็กนั้นไม่ควรทิ้งไปแบบไฮโซปิงเอาล่ะซึ่งแมปแรกที่เราจะทำการวันเล่นกันเลยนะครับนั่นคือ Tackle เอาชีวิตรอด 1.5.3 ก็คือเบต้าตั้งแต่แบบสมัยพี่แท็กยังทำช่องเก่าอะเนาะทุกคนดูดิโอ้โหโอเคครับจากที่เราจะลองลงมาดูข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นแบบว่าลาวาประตูนรกที่ถูกขุดไปแล้วอันนี้ไอตอนเนี้ยผมมาดูไม่ทันน่าจะเป็นตั้งแต่ช่องเก่าพี่แท็กนะเพราะว่าพี่แท็กเคยมีช่องเก่าอยู่นะครับที่เขาเคยเล่นก่อนที่เขาจะทำ Tackle 4826รอบเนี้ยน่าจะไม่ผิดอ่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรอันนี้คือเรียกเตอร์คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นรถรางนะครับเพราะว่ารถรางสมัยก่อนนี่เร็วแบบเร็วมากนะครับรถรางแต่ก่อนนี่เป็นสิ่งที่เอาไว้ในการเคลื่อนที่ดีมากๆนะครับแต่รถรางสมัยนี้ก็คือแบบมึงรู้ปะโอเคครับแบบนี้เก่ากว่าที่ผมเคยเล่นอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวนะครับฟาร์มข้าวที่เขาได้ทำตลอดนี่เป็นหรอฟาร์มข้าวแล้วแบบน้ำไหลลงมาหรือเปล่านะครับนี่เป็นอย่างนั้นนะฮะผมไม่รู้เวอร์ชันนี้มีเลสโตหรือยังแล้วก็บ้านดินสุดโหดที่ต้องทำทุกรอบสำหรับแบบนี้ 1.5.3 เบต้านะครับผมให้คะแนนแบบนี้สัก5/10แล้วกันนะแมปพี่แท็กสมัย 1.7.3 ครับโอ้โหก็จะมีบ้านที่เป็นรถรางนะครับอันนี้อะไรอ่ะสับรางใช่ไหมแบบเป็นโมโนเรลสับรางได้อ๋อโอเคครับ 1.7.3 เบต้าอันนี้น่าจะแบบว่าเริ่มมีโมโนเรลเริ่มมีแบบว่าเลสโตมาเกี่ยวข้องกันนะครับตอนนี้ได้เป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะครับผมอเล็กบ้านของอเล็กโอ้ข้างในนี่ดู OG มากแล้วก็มีเครื่องขุดคัพเปอร์สโตนครับพี่แกทำเกือบทุกพาร์ทในแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำในสกายบ็อกแล้วแล้วก็เจ้าหมาเฝ้าบ้านครับที่ private tackleแต่ก่อนใช้ป้ายเพเวตนี่ว่ะแล้วก็หมาเฝ้าบ้านที่เจ้าของน่าจะไม่มีทางกลับมาแล้วโว้ยขุดถ้ำแบบ OG แบบว่าเวอร์ชันนี้พี่แท็กน่ายังทำรถไฟแบบไม่ได้แบบรถไฟยาวๆนะครับต้องเวอร์ชันหลังๆนี่ถึงแบบเริ่มทำรถไฟยาวๆแล้วสำหรับแบบนี้นะครับความทรงจำกับแบบนี้ผมให้คะแนนสัก6/10แล้วกันไปดูแบบอื่นดีกว่าเวอร์ชันต่อไปตอนนี้น่าจะเริ่มเป็นแบบที่ผมมีความทรงจำมาแล้วเวอร์ชัน 1.2.5 นะครับ Tackle Home วู้ไอ้น้องบ้านนี้ผมเริ่มมีความทรงจำกับมันแล้วบ้านที่ทำจากไม้โอ๊กแคร้งบ้านใหญ่ๆใช้แจ็คโอเรนเทอร์ในการทำตรงนี้เป็นถ้ำอัตโนมัติประตูเซเว่นเคประตูเซเว่นแล้วก็เป็นแบบว่าเหมือนฟาร์มอันใหญ่ๆนะครับตรงนี้ทอชในน้ำอุ้ยแต่ไม่ใช่แต่ก่อนปักทอชในน้ำได้ด้วยหรอเออเวอร์ชันก่อนปักเวอร์ชันก่อนน่าจะปักได้ครับเวอร์ชันใหม่ปักไม่ได้แล้วอันนี้ทดสอบวงจรแน่เลยอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทดสอบวงจรประตูเซเว่นครับสำหรับเวอร์ชันนี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีอะไรเยอะนะครับน่าจะมีแค่นี้แหละแล้วก็เนี่ยที่เก็บข้าวอัตโนมัตินะครับนะก็5/10ไปแมปนี้ผมคิดว่าความทรงจำวัยเด็กของผมมันก็เริ่มกลับมาแล้วต่อไปครับแมปเวอร์ชัน 1.3.2 ถึง 1.4.7 นะครับของพี่แท็กเกิลนะครับผมโอ้ my god หน้ากล่องเอาชีวิตรอดในคืนแรกนี่ว่าใช่ป่ะอ๋อตอนนั้นนะคือมันเป็นช่วงที่แบบว่า 1.3 กับ 1.4 อ่ะเป็นช่วงคาบเกี่ยวครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบว่าไม่ตั้งโซนอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสบั๊กได้นะครับเออประมาณนั้นแท็กเกิลโฮมงงข้างล่างนี่คืออะไรเอ่ยตรงนี้ที่ปูเห็นเหมือนเดิมครับสร้างไว้แบบเดิมที่ปลูกเห็ดสุดเท่อันนี้เป็นแบบเขาพี่แท็กน่าจะเจาะภูเขาอ๋อเจาะภูเขาขึ้นมาแล้วข้างบนก็เริ่มถางครับให้กลายเป็นบ้านบนภูเขาเครื่องเก็บตังโมอัตโนมัติอุ้ยผมชอบเหลือเกินการปักท็อตแบบต้องปักทุกๆเกือบแบบทุกๆ5บล็อกอ่ะแล้วก็ปักท็อตอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกเซิร์ฟเวอร์มากครับชอบตอนนี้แม่งใส่เล่นแมปกันอย่างเดียวไม่มีแล้วปักท็อตเฮ้ยตรงนี้เป็นห้องลับหรือเปล่าอ่ะอุ้ยห้องเก็บเพชรว้าวเวอร์ชันตอนนั้นผมว่าน่าจะเพิ่งมีซิลท็อตมาถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับสำหรับแมปเวอร์ชันนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรมากนะครับนะจากที่ผมคิดไว้เออเนี่ยของเอาชีวิตรอดในคืนแรกน่าจะเริ่มยังไม่มีอะไรมากเนาะผมให้6/10แล้วกันครับสำหรับอันนี้ความทรงจำในวัยเด็กนะต่อไปครับไอ้น้องตัวบอสมาแล้วครับเริ่มแล้วความทรงจำผมสุดแสนที่จะดีกลับมาแล้วครับ 1.5.2 ว้าวสุดยอดเองแมปความทรงจำที่ผมลองมาเล่นตอนเด็กๆคือแบบว่าตอนเด็กๆนี่แบบว่าตั้งแต่ผมยังเป็นเบบี้อ่ะตั้งแต่ยังอยู่ประถมเด็กหัวเกียร์น่ะเอาแมปนี้มาเล่นน่ะแล้วแบบมันมีความสุขมากครับที่ได้ดูในทุกพาร์ทที่แบบว่าพี่แกทำเพราะอันนี้แหละคือแมปแห่งความทรงจำจริงๆมันจะมีนี่ผมอันนี้จะเป็นโรงฆ่าไก่อัตโนมัตินะครับแล้วเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เค้กเพิ่งอัปเดตหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วแบบเค้กก็จะถูกวางไว้เต็มเลยครับแบบเค้กมีแต่เค้กเวอร์ชันนี้ได้เป็นเวอร์ชันที่แบบว่าฮอปเปอร์น่าจะเริ่มมาป่ะฮอปเปอร์เนี่ยฮอปเปอร์เริ่มใช้ฮอปเปอร์แล้วเพราะฮอปเปอร์เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เปลี่ยนวงจรไฟฟ้าแบบว่าได้ดีมากนะครับเพราะจะเริ่มมีพวกการจำแนกของอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องเลยถือว่าดีมากเลยนะนี่โอ้โหตรงนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องปั๊มหินนะครับรางรถไฟของเวอร์ชันนี้จะมีรางรถไฟที่แบบว่าไม่ได้ยาวมากนะครับเนี่ยรางรถไฟก็มีแค่นี้แหละเฮ้ยนี่อันนี้ฟาร์ม NPC นี่ไงฟาร์ม NPC มีจริงมีต้นไม้ปลูกอยู่ข้างบนบ้านครับแล้วก็เอาโกลด์สโตนแปะไว้เหมือนเดิมโอ้ my god นี่มันความทรงจำกลับมาแล้วคือแต่ก่อนอะแล้วผมก็ไปเล่นเซิร์ฟสมัยขับตามพี่แกใช่ไหมแล้วผมก็แบบว่าเอาต้นไม้เนี่ยปลูกข้างบนบ้านเหมือนกันครับโดนโพลิสจับ
ตรงนี้ครับแผ่นเสียงที่บอกว่าพี่แท็กสะสมมาถือว่าเจ๋งอะตรงนี้ครับดิ้งรูมครับโอ้โหห้องนี้คิดถึงเหลือเกินเป็นห้องที่แบบว่ารูอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่แบบว่าเริ่มจัดกล่องแล้วห้องนี้แบบว่าจัดกล่องดีแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ถูกยัดไว้ในนี้แบบเป็นเหมือนเป็นห้องเก็บของแต่ก่อนเลยแบบเวลาสร้างบ้านผมชอบสร้างอย่างเงี้ยเวลาห้องเก็บของตอนผมเด็กๆอะนี่จะเป็นบินครับถังขยะถังขยะพวกนี้ก็จะเป็นแบบไปคอปเปอร์สโตนมัชรูมเรสโตนแล็บบีสามไม่ได้เป็นชั้นใต้ดินไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมีชั้นหนึ่งที่เป็นสลามช้างผมจำไม่ผิดมีปะวะสลามช้างนี่ไงสลามช้างก็อดนี่แหละครับชั้นนี้แหละสลามช้างแล้วก็แบบตอนนั้นพี่แท็กเขาบอกว่าค่อยๆตามหาสลามช้างทีละนิดทีละหน่อยนะครับแบบจนในสุดก็ได้เจอกับสลามช้างของมันแบบดูว่าชั้นไหนแบบสลามช้างแบบมีสลามเกิดเยอะสุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขุดไปเรื่อยๆย้อนไวอ่ะย้อนไวหวานอ่ะสลามแบบนี้นะผมให้แบบนี้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับเพราะว่าแบบนี้คือแบบแรกนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอ่ะต้องนั่งเปิดดูคลิปทุกตอนดึกไม่รู้ทำไมเหมือนกันทำให้ผมนอนดึกเพราะพี่แท็กนี่แหละแบบนี้แหละเออไปแบบต่อไปและนี่คือแบบเวอร์ชันต่อไปของพี่แท็กนะครับผมแล้วนี่เราเอาทีมงานผมมาด้วยเพราะว่าความทรงจำผมเริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับนะซึ่งแบบเวอร์ชันนี้เป็นแบบเวอร์ชันตั้งแต่ 1.6 ของพี่แท็กนะครับซึ่งพี่แท็กเนี่ยจะเป็นแบบที่พี่แท็กอ่ะใส่เทคแพ็กตัวนึงเล่นนะครับและเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของสมายขับนะครับคือพี่แกจะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์แยกที่แบบว่าวาร์ปไปในแบบที่ไกลๆมากๆนะครับของเซิร์ฟเวอร์สมายขับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้แหละครับมาก็สามารถกดตรงนี้เพื่อไปแท็กเกิลโฮมได้เลยนะครับครับอันนี้ก็บ้านแท็กเกิลโฮมนะครับผมเวอร์ชันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคือพี่แท็กเขาก็จะเล่นแบบว่าระยะเวลาไม่ได้นานมากนะครับน่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบไม่ได้นานมากซึ่งส่วนใหญ่ของเวอร์ชันนี้จะเป็นการสอนสร้างวงจรเรสโตนนะครับตรงเนี้ยตรงส่วนนี้จะเป็นเริ่มแบบว่าพวกระบบการขนส่งไอเทมเริ่มมาแล้วอ่ะตรงเนี้ยถ้าเกิดลงมาชั้นใต้ดินจะมีระบบขนส่งไอเทมอยู่นะครับอะไรงี้ถือว่าส่วนใหญ่แบบเนี้ยถ้าเกิดถ้าผมจำไม่ผิดนะแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสอนการใช้เรสโตนครับของเวอร์ชันนี้ที่พี่แท็กทำนะเรสโตนโอ้ยมีแต่เรสโตนเพราะว่าเวอร์ชันเนี้ยขนส่งไอเทมไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้คือแบบมันมีออฟเซิร์ฟเวอร์จับมีอะไรที่แบบไว้จับใช่ไหมแต่สมัยก่อนน่ะคือแบบเนี่ยคุณดูดิเรสโตนทีละอันน่ะแล้วก็แบบค่อยๆแบบส่งมาอย่างเงี้ยมันยากอ่ะชิวกาฟาร์มสวีทโอ้โหแล้วก็ไอ้รูปต้นไม้ฮ่าๆนี่ตรงนี้จะเป็นแบบว่าเป็นโน้ตบล็อกนะครับโน้ตบล็อกเพลงอะไรอ่ะมาลองฟังกันดีกว่านี่ผมจะให้ทีมงานทุกคนผมมาลองฟังดูนะครับว่านี่คือโน้ตบล็อกเพลงอะไรที่พี่แท็กทำคุณไปดีกว่าอ๋อเพลงชาติโอเคเพลงนี้อ๋อสมัยก่อนใช่แบบไอเรื่องของจุกบล็อกเนี่ยจุกบล็อกกำลังแบบเพิ่งมาเออช่วงนั้นเป็นแบบว่าคนอ่ะชอบทำจุกบล็อกเพลงกันอะไรอย่างงี้แล้วพี่แท็กก็เลยทำเป็นเพลงชาติขึ้นมาคุณจำไม่ละโอ้โหความจำผมนี่เริ่มดีจริงๆเลยโอเคครับและรางรถไฟพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นรางรถไฟที่แบบน่าจะขนส่ง MBC มั้งถ้าไม่ผิดใช่เอาจริงวะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบเขาทำเป็นแนวสวยๆนะเพราะว่าเขาอ่ะพี่แท็กเวอร์ชันเนี่ยจะทำการทำบ้านในภูเขาครับก็เลยทำการขุดเจาะภูเขาทุกอย่างทิ้งหมดเลยเพื่อเปลี่ยนเป็นบ้านถ้าผมจำไม่ผิดนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเก่าอ่ะแบบดูแล้วรู้สึกถึงคิดถึงความเก่าอ่ะแบบเนี้ยถ้าเกิดเทียบความทรงจำอ่ะคุณให้กี่คะแนนแบบนี้ผมยังให้สัก8แล้วกันอ่ะเพราะว่าผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยผมให้ไม่เก้านะผมว่าความทรงจำมันเยอะดีให้5ละแล้วผมไม่ดูเล่นตอนนี้ใช่ผมไม่5เพราะผมก็ไม่ได้ดูโอเคครับไปแต่ว่าคนที่แบบมีความทรงจำแบบผมนี่ก็คือแบบรักเลยนะครับแบบนี้เนี่ยผมจะพาไปให้ดูอันแรกเลยคือถ้าเกิดคุณไปตอนแรกๆนะนี่ครับคิวอ่ะตอนแรกนี่ครับเซิร์ฟเวอร์สมัยขับนี่อันดับที่1มิสเตอร์โซโล JR ครับคนนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์โพลิสมั้งหรือว่าโพลิสผมจำไม่ผิดละคุงอันนี้ซูเปอร์โพลิสยศแดงฉีแมนอันนี้ลุงฉีผมเป็นเพื่อนพี่แกในเฟซอยู่เลยลุงฉีตอนนี้เขาเป็นวิศวกรไปแล้วนะครับคนนี้วิศวกรจริงๆนะเขาบอกวิศวกรแบบ 3D พิ้นก่อสร้างตึกอ่ะโคตรเท่ฟอสหลอดคนนี้ซูเปอร์โพลิสเหมือนกันครับคนนี้พี่บอสแท็กออนเกย์ไกด์คุงโหนักบอลตอนนี้นักบอลไปแล้วบุนเนอร์จังไบคุงเซโนวิกเฮ้ยแต่ก่อนมีวัคซีนเซโนวิกแล้วเหรอโอเคคนที่เสียครับและรันนี้นะครับผมนี่คือเวอร์ชันของ 1.7.9 นะครับที่พี่แท็กเล่นกับพี่ออยใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามีคริปเปอร์เหรอคริปเปอร์ป่ะใช่ป่ะคริปเปอร์ตรงหน้าหลังใต้บ้านใต้บ้านใช่เหรอใช่เหรอไปดูบ้านนั้นไหมป่ะบ้านที่ไหนวะผมลืมแล้วเอาดิกูเจอแล้วบ้านนี่เก็บหมดเก็บโอ้นี่ไงบ้านนี่ไงไอ้เจ๋งเป็นปกนั่นน่ะปกนี่แหละที่มันมีซอมบี้บุกเขาเนี่ยเฮ้ยยอมเยอะสุดเลยนะพ่อคิดถึงมีใครโอ้ my god ไอ้บ้านหลังเนี้ยบ้านไปดูใต้บ้านไงไปดูใต้บ้านเดี๋ยวใต้บ้านแบบ Hello World นี่แต่ก่อนแบบว่าเขียนโปรแกรมไง Hello World ผมรู้ว่าคุณจะอ่านสิ่งนี้อ่ะแล้วตรงนี้นะครับพี่แท็กตอนแรกก็จะมีบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปก็จะเริ่มทำฟาร์มอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตรงเนี้ยจะเป็นรถรางที่เขาทำมันเป็นแบบว่ามันจะเป็นบั๊กสมัยก่อนที่มันจะเป็นรถรางที่แบบไม่ต้องใช้เรลเวย์ไม่ต้องใช้รางเนี่ยเฮ้ยไปได้เหรอเออใช่ตรงเนี้ยมันเป็นรถรางแบบแต่ก่อนมันเป็นใช้บั๊กครับใช้บั๊กที่ทำให้รถรางอ่ะมันแบบว่าไปได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องใช้ตัวเขาเลยนะไอ้รางเออใช้รางใช่นี่อันนี้คือบ้านคือเดี๋ยวบ้านใต้ถ้านใหม่สุดยอดมากไหนนี่ของข้างในเต็มเราบอกเลยอุ้ยบ้านใหม่ใต้ถ้ำอันนี้มีอะไรเขาเลยนะพ่นเนื้อออกมาจากอัตโนมัติด้วยเฮ้ย
เย้โอ้ควรได้คิดถึงเลยเขาเจ๋งเขาเจ๋งเขาเจ๋งโอเคครับตรงที่โซนพวกชุดเกาะไงที่แบบว่าตอนแรกอะแต่กระตากรเนี่ยดิเฟนเซอร์เพิ่งแบบว่าเพิ่งยิงชุดเกาะแล้วแบบเอาชุดเกาะเข้าตัวได้เลยใช่ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือตอนแรกมันไม่อัปเดตมาอย่างงี้ไปแล้วพอมันอัปเดตมาแล้วแบบมันเท่อะโอเคพอโอ้ห้องกล่องนี่ไงเนี่ยตรงนี้จะเป็นฟาร์มเด็ก2จุดครับพี่แท็กอะทำเออนี่ฟาร์มเด็กแล้วแบบหูอันนี้ยาวเลยเนี่ยฟาร์มบิวซีขนาดใหญ่ครับเพื่อที่ทำการส่งอันนี้ฟาร์มไก่คือทุกอย่างคือตอนเนี้ยเวอร์ชันนี้คือทุกอย่างที่เขาทำอะแต่ก่อนอะเขาจะไม่ค่อยสร้างเป็นในพวกรูปอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอมาเวอร์ชันเนี้ยเป็นเวอร์ชันแรกอะที่เขาแบบเริ่มสร้างเป็นรูปพวกเนี้ยขึ้นตรงหน้าฟาร์มให้มันดูแบบเป็นเหมือนพิกเซลอาร์ตอะนี่ไงมีเลสโตนสกูด้วยใช่เหรอเลสโตนสกูไหนโรงเรียนสอนเลสโตนไอ้เหี้ยโรงเรียนสอนเลสโตนไอ้นี่ไงเนี่ยที่ฟาร์มปกสวยๆเอ้ยนี่ไงฟาร์มทองเราจะฟาร์มทองแล้วนี่นี่เฮ้ยนี่ไงฟาร์มทองนี่ EP เยอะไอ้นี่ไงประตูเนเธอร์ยักษ์เนี่ยประตูเนเธอร์ยักษ์นี่ไงประตูเนเธอร์ยักษ์ที่แบบว่ามันจะให้หมูพิกลิ่นอ่ะมาเดินติดตรงนี้ก็ตกลงไปก็โง่อย่างแล้วก็เข้าสู่ฟาร์มจนแบบว่ากลายเป็นฟาร์ม EXP เว้ยเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีฟาร์ม EXP เอนเดอร์แมนใช่ป่ะล่ะใช่ๆต้องใช้ฟาร์ม EXP จากตัวฟาร์มทองเนี่ยที่แบบว่า EXP เยอะเนี่ยระบบแมนนวลกับระบบออโต้อะแล้วก็จะสร้างไอ้ฟาร์มอะไรนะทองนี่ก็ใช้เวลานานนะดูดิเท่าโคตรใหญ่อะ 2-3 พาร์ทมั้งใช่ป่ะประมาณออฟฟิเดียนมาก่อนมาขุดยากน้องรถลังไร้สายเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้นะมันใช้ได้อยู่ไม่ได้ใช้ได้อยู่ไม่ได้คือมันก็ได้อยู่ดีก็ต้องอะไรเขาได้ด้วยอะไรก็ทำไมกูดังไม่ได้เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเขาเจ๋งโอ้ยว้าวยังมีบล็อกอยู่อ่ะมันช้าแต่มันแบบคลาสสิกมันช้าแต่มันชัวร์อันนี้คืออะไรอ่ะฟาร์มอ๋อกลับมาทางเดิมนั่นก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 1.7.9 นะครับคุณให้คะแนนกับแมปนี้เท่าไหร่ผมให้10แล้วกันทุกคนน่าจะให้เสียงด้วยกันนี่คือ10เนาะความทรงจำที่ดีที่สุด10ไปเวอร์ชันต่อไปครับทุกคนไปโอเคครับแล้วนี่คือแมปเวอร์ชัน 1.8 ถึง 1.12 ซึ่งแมปนี้นะครับเป็นแมปที่เป็นอัปเดตใหญ่ที่สุดของเกม Minecraft นะครับก็คือแบบในไตรภาคเนาะนะครับก็คือเป็นแมปที่อัปเดต PVP และอัปเดตเกณฑ์การเล่นของ Minecraft จนเกิดหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นคาบต่อระหว่าง 1.8 และ 1.12 นะครับก็คือ 1.9 เนาะก็อัปเดตทุกอย่างใหม่หมดนะครับผมซึ่งแบบเวอร์ชันนี้ก็อันนี้เป็นบ้านหลังแรกของพี่แท็กเกอร์นะครับใช่ไหมใช่มีหมาด้วยครับไซบีเรียนมีหมาโคตรไซบีเรียนฮัสกี้ไอ้น้องเอาไปแท็กไปดิไซบีเรียนฮัสกี้ข้างล่างนี่เบสรูมโอ้เอกอะเป็นคนดูเยอะสุดในเวอร์ชันนี้หมดยุคกูแล้วยุคของผมมันจบไกล1.5.2ยุคนั้นรู้สึกว่าจะทำยังไม่มีพวกไอโพเดียมมาหรอกแต่แบบว่าเขาเริ่มทำแบบพิเศษ ABC แล้วพิเศษ ABC แล้วก็คือแบบตอนแต่ก่อนเนี่ยไม่มีพวกแบบว่า ABC เป็นอาชีพเพราะเป็นอาชีพมา 1.13 แต่เขาทำมาก่อนมาก่อนกล้าเลยพูดมาก่อนกล้าดูเอมอลอนดิโอเคครับมาข้างบนนี่ข้างบนนี่นี่มีขึ้นมานี่จุดแรกของนี่ข้างบนบึ้มเลยไหนอะหุยหูนี่คือแบบจุดแรกของไลบรารีเหรอมันแปลว่าใช่อันนี้เป็นไลบรารีแปลว่ามันมีอาชีพแล้วเหรอถือปีกไม่มีอ๋อไม่อ๋ออาชีพมีบอกอาชีพมีบอกอาชีพแต่ว่ามีอาชีพแล้วแล้วนี่คือเป็นประตูยัดๆเลยครับฟาร์มBC สุดโหดก็ประตูแน่นอนเป็นประตูนี่แล้วก็ฟาร์มอ้อยขนาดใหญ่เออใช่จำได้แล้วฟาร์มอ้อยขนาดใหญ่แล้วก็นี่มาทำเป็นฟาร์มเฮ้ยความจำผมเรื่องกลับมาแล้วนี่อันนี้มีคริปเปอร์ทาวเวอร์ด้วยนี่กูจำได้นี่คริปเปอร์ทาวเวอร์ใช่ป่ะกูฟาร์มเหล็กป่ะฟาร์มเหล็กดิคริปเปอร์ฟาร์มเหล็กอันนี้ฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กอันนี้คือฟาร์มเหล็กมันอลังการกว่าเก่าอีกนะอันนี้มันดูคลาสสิกอ่ะนี่มันนิดเดียวนิดเดียวก็ได้แล้วเหล็กอ่ะสมัยนี้แต่ก่อนมันแบบว่าฟาร์มเหล็กมันต้องทำเยอะไงตอนนี้แบบนิดนึงโอเคไหนอะโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์นะครับเนเธอร์ภาคนี้ก็น่าจะยังไม่มีเรือดิฟป่ะภาคเนี้ยมีฟาร์มทองแบบไอ้บนเบดล็อกแล้วที่เจาะเบดล็อกแล้วไหนๆอยู่ไหนมีมันอยู่ในเนเธอร์ในฟาร์มทองเจาะโอ้ใช่ฟาร์มทองอันนี้เออใช่มันมีเป็นฟาร์มทองที่แบบว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มใช่ป่ะฟาร์มทองที่แบบตอนนี้จะให้แบบว่าไอ้เจ้าตัวพิกลินเนี่ยมันเดินโง่ๆอย่างนี้แหละแล้วมันเจาะเบดล็อกมาได้ไงเออผมยังสงสัยทุกวันนี้เลยใช้ต้นไม้หรอมันมีบักต้นไม้อยู่ต้นไม้เจาะเบดล็อกคือช่วงนั้นจะได้ว่าเป็นเอเดนโพลทะลุมาก่อนมั้งแล้วก็วางต้นไม้บนเบดล็อกละมั้งเออถ้าจะไม่ผิดโอ้โอเคครับตอนนี้จงขอดีเอ็นนะครับดีเอ็นตอนนี้ตอนทัวร์หาปีกป่ะใช่ป่ะมันจะมีช่วงหาปีกใช่หาปีกครับปีกช่วงนี้ช่วงอะไรวะช่วงปีกครับไม่ได้ใช่ครับไม่ได้ต้องปีกครับปีกครับไม่ได้ปีกครับได้ปีกครับไม่ได้ช่วงนี้แหละช่วงปีกครับไม่ได้ไอ้น้องหรือป่ะยังไม่มาเมดดิ้งจะมาเวอร์ชันหน้าเออเมดดิ้งมาเวอร์ชันหน้าเกมโมซ่ามาดูวงจร
ดูวงจรนี่ครับข้างนอกอ่ะวงจรโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้กล่องนี่มันยังอยู่เลยไอ้กล่องโคตรแหลกอ่ะกล่องเยอะไงกล่องเยอะของในเอนติตี้ในกล่องมันเยอะของออโต้รวยขนาดไหนถึงกัดเอาบล็อกเอเมอรัลด์มาทำเป็นอย่างเงี้ยก็รวยจัดแล้วแทกเลยเอเมอรัลด์ไงตอนนั้นพี่แทกแกแบบฟาร์มเอ็นบีซีเพิ่งมาแรกๆไงแล้วแบบว่าพี่แกก็แบบว่าเริ่มทำฟาร์มเอ็นบีซีแล้วแบบว้าวโคตรรวยอ่ะริชแมนแล้วเนี่ยตรงนี้ไอ้เชี่ยตรงนี้กูจำไม่ละตรงเนี้ยเขาชอบเอาไอ้พวกแร่แบบไปขุดแร่มาแล้วก็วางไว้เยอะเว้ยเพื่อที่จะปั๊มวิวเริ่มฟื้นแล้วทุกอย่างแล้วเฮ้ยใช่ตรงเนี้ยเขาชอบเอาแร่มาวางพี่แท็กอ่ะแกถ้าจำไม่ผิดนะแบบเนี้ยพี่แกชอบเอาแร่มาวางแล้วก็แบบปั๊มวิวช่วงนี้ตรงปั๊มเบลไอ้น้องและอีกอย่างนึงนะครับที่แบบว่าสำคัญมากๆนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับที่ความทรงจำดีของผมก็คือว่าการทำการ์เดนฟาร์มที่ทำโคตรหลายพาร์ทคือพี่แกทำการ์เดนฟาร์มแบบนานมากนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแบบว่าเขาการ์เดนฟาร์มปกติก็คือมันทำนานอยู่แล้วคือมันใช้แบบชั่วโมงในการทำชั่วโมงบินอะเยอะเพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่แปลกใจนะครับถ้าเกิดพี่แกจะทำการ์เดนฟาร์มนานนะครับนี่ไงนี่จะละมาครับโอเคตอนนี้จะเป็นทางไปฟาร์มการ์เดียนนะครับผมตรงมาเรื่อยๆปั๊บแล้วเราก็จะเจอฟาร์มการ์เดียนขนาดใหญ่นะครับที่แบบว่านี่แหละฟาร์มการ์เดียนขนาดใหญ่ที่พี่ใช้เวลาสร้างโคตรนานกี่วันนะเนี่ยพี่อันนี้กี่พาร์ทนะที่พี่บอกคือเขาอะทำเป็นแค่แบบไม่กี่พาร์ทแต่ว่าเขาอะตัดน่าจะตัดทำสคริปต์ให้อะแต่แบบมันนานมากเพราะมันต้องค่อยๆเอาทรายโยนทีละบล็อกอะเก็ตป่ะใหญ่แบบใหญ่มากนะอันนี้คือฟาร์มการ์เดียนของพี่แกคือพี่แกขุดปราสาททิ้งใช่ไหมแล้วก็เอาทรายวางแล้วก็เอาค่อยๆเอาสปองอะไอ้สปองอะดูดน้ำออกทีละอันจะมันออกหมดทุกอันสปองเนี่ยมันมีระยะแค่นิดเดียวด้วยนะประเด็นเออถือว่าเป็นการที่แบบว่าสร้างแบบโหดมากอันเนี้ยจริงๆโหดจริงไอตัวฟาร์มการ์เดียนเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับนะแบบนี้ส่วนตัวผมให้7แล้วกันนะความทรงจำมันก็แบบพอมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้มีเยอะแหละมึงให้เท่าไหร่ผมให้8แล้วกันอย่างน้อยมันก็ยังมีความทรงจำอยู่แล้วว่าบางอย่างก็ลืมๆได้ไงครับผมผมให้ 7.5 แล้วกันให้8ครับผมนะเพราะว่าถนนมันทำยากใช่ยากกว่าทำเยอะกว่าเวอร์ชันที่แล้วถนนทำเขาวางเยอะถนนนะเพราะว่าเวอร์ชันดูดิโหทำแบบโคตรนานอ่ะคือปกติเขาจะทำรอยฟ้าไงอันนี้เขาทำบนดินสวยโอเคครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับแมปพี่แท็กนะครับที่อยู่ในความทรงจำของผมนะครับเพราะว่าหลังจากเวอร์ชันนี้ไปนะครับก็ผมก็ไม่ได้ดูพี่แท็กแล้วนะครับผมเพราะว่าก็ตามไปเนาะแบบโตขึ้นเหมือนพวกคุณที่ไม่ได้ดูผมเหมือนที่แบบว่าคุณโตขึ้นก็ไม่ค่อยดูผมประมาณนี้แหละนะก็ทุกอย่างนะครับที่ผมเคยดูไว้ตอนเด็กก็อยู่ในความทรงจำผมตลอดไปนะครับแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับความทรงจำเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอขอบคุณครับที่พี่สร้างความทรงจำให้ผมตั้งแต่เด็กผมดูพี่ตั้งแต่เขาชั้นไก่เลยเจอครับผม